้าวคุณผู้ชมคะมาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองคายนะคะไปเปิดงานบั้งไฟพญานาคโลกที่รัฐบาลจะชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะหลายคนอยากรู้นายกแต่งตัวยังไงนะคะซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางถึงลานนาคาเบิกฟ้าที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายท่านสวมผ้าถุงสีเงินนะคะลวดลายจากบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ห่มสบายมัดหมี่ทอมือนะคะสีส้มอิฐหรือสีน้ำตาลอิฐนี่เป็นสีอัตลักษณ์ของหนองคายเขาบอกว่าเป็นสีตะกอนของแม่น้ำโขงนะคะส่วนลายเนี่ยก็คือเป็นลายนาคใหญ่เป็นลายพญานาค7เสียนพร้อมกับท่านก็มีการทักทายนางรำเด็กนะคะสวมชุดนางรำน่ารักอยากซื้อไปให้ลูกใส่นะคะทักทายอัธยาศัยดีค่ะจากนั้นท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตตนาคราชในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ซึ่งนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยค่ะและช่วงหนึ่งนะคะบนเวทีนายกท่านก็กล่าวเปิดงานท่านบอกว่าชื่นชมเทศกาลที่ยิ่งใหญ่สวยงามเป็นงานที่มีความเชื่อของคนอีสานมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และสามารถที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้คนทั่วโลกได้เห็นซึ่งมีเสน่ห์ส่งผลให้เศรษฐกิจของพื้นที่เนี่ยหมุนเวียนค่ะการที่มีเทศกาลดีๆแบบนี้ในอีสานเนี่ยเราก็จะผ่านกันได้ไม่ใช่แค่เทศกาลนี้เท่านั้นนะคะมีเทศกาลอื่นๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นแข่งเชียร์พรรษาใช่ไหมก็มีอะไรนะมีอะไรนะแข่งเรือไฟนะคะมีหลายเทศกาลมากที่มีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเสน่ห์มีเสน่ห์อะไรให้คนเข้ามาหลงใหลหรือเข้ามาหาเราเยอะแค่มีเทศกาลเนี้ยหนึ่งเทศกาลก็ทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่หมุนเวียนแล้วนะคะคิดดูว่าถ้าชาวต่างชาติทั้งโลกเนี่ยรู้จักเทศกาลนี้ของอีสานเนี่ยคนอีสานต้องรวยแน่นี่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2ฉบับฉบับแรกคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีท่านนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่กำกับและกำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศในด้านต่างๆและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นประธานคณะกรรมการนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อว่าใครอยากจะไปเที่ยวยังไปกันได้นะคะเพราะว่าที่จังหวัดหนองคายก็ยังมีการจัดงานไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะคะในพื้นที่6อำเภอริมแม่น้ำโขงคือที่ตัวเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอโพนพิสัยอำเภอเมืองศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมอำเภอรัตนวาปีคาดว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติไปร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันเป็นจำนวนมากค่ะก็จะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงในงานก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมลุ่มน้ำโขงอำเภอพลพิสัยการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านเที่ยวชมถนนอาหารลานดนตรีแล้วก็มีอาหารให้ชิมทุกภาคของไทยเลยนะคะหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็ยังมีสวนสนุกจากแดนเนรมิตด้วยนะคะและช่วงเวลาที่ทุกท่านที่อยู่ที่นั่นจะได้ลุ้นกันก็คือช่วงเวลาที่จะมารอนับบั้งไฟพญานาคเนี่ยแหละคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะอำเภอไหนก็ตามนะคะเมื่อคืนได้ไปดูนับได้กี่ลูกส่งมาบอกกันบ้างนะคะซึ่งลูกแรกเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นที่บ้านตันชุมตำบลและอำเภอรัตนวาปีนะคะเวลา 18:34 นาทีขึ้นเกือบพร้อมๆกันน่ะ2ลูกจากนั้นก็ขึ้นเป็นระยะคือจะบอกว่าจริงๆรัตนวาปีเนี่ยคือเหมือนเป็นแชมป์เวลาจะบอกว่าบ้างไฟลูกแรกขึ้นที่ไหนขึ้นที่ไหนส่วนใหญ่รัตนวาปีนำมาทุกปีเลยอ่ะนะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายอำเภอของเขามีเกือบทั้งหมดก็เลยถามคุณผู้ชมนะมีใครนับได้กี่ลูกบ้างเมื่อคืนนี้นะคะใครที่ไปดูบางคนก็ตามความเชื่อนะพอขึ้นมาก็โห่ร้องบางคนนี่ไม่โห่เงียบสนิทเลยเพราะอธิษฐานขอพรอยู่ขอพรอยู่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมแล้วฟ้าฝนก็เป็นใจเชียวค่ะท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะคะHD TV เพื่อคุณ